ทำงานหนักแทบตายแต่ตั้งตัวไม่ได้ไม่รวยสักทีเพราะอะไรรู้เปล่าเวลาหาเงินมาได้เวลาสร้างเงินจากโลกออนไลน์เวลาดูดเงินมาได้ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไม่รู้ว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรนี่คือสิ่งที่คนรวยมีแต่คนไม่รวยไม่รู้สักทีสิ่งที่คนรวยเขารู้คือรู้ทางมาของเงินอย่างแน่ชัดแปลว่าอะไรคนรวยที่มาจากการทำมาค้าขายเป็นแม่ค้าขายของรู้ว่าเส้นทางความรวยของตัวเองมาจากการขายการแก้ปัญหาให้กับคนอย่างที่สองรู้ด้วยว่าจุดแข็งที่ดึงดูดเงินของตัวเองคืออะไรใครที่ทำธุรกิจทำงานหาเงินแล้วรู้จุดแข็งของตัวเองคุณจะรวยแต่ถ้าคุณไม่รู้จุดแข็งของตัวเองทำสเปะสปะคุณจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอบางคนเหมาะที่จะไปปิดการขายแบบตัวต่อตัวบางคนเหมาะที่จะปิดการขายแบบในไลฟ์สดบางคนเหมาะกับการทำออนไลน์บางคนเหมาะกับการทำออฟไลน์ความถนัดไม่เหมือนกันแล้วต้องรู้จุดแข็งของตัวเองในสิ่งที่คนอื่นไม่มีทุกครั้งที่ฉันขายแล้วฉันพูดคำนี้ทุกครั้งที่ฉันขายฉันทำสูตรนี้ฉันขายได้ทุกทีคนรวยรู้แหล่งที่มาของการเงินตัวเองอย่างชัดเจนจึงสามารถทำซ้ำสร้างใหม่สร้างกี่ครั้งก็ได้